เอาละครับสวัสดีครับผมเหมือนเดิมอีกแล้วครับเจอกับนายแทนช่วงเช้าบ้างช่วงเย็นบ้างนะครับวันนี้หลังเลิกงานนะครับเป็นการทำงานวันแรกของผมหลังจากที่กลับมาจากภารกิจงานบวชหลานนะครับวันนี้เมนูที่อยากจะทำกินช่วงเย็นนี่ก็คืออยากจะกินเมนูแซ่บๆนะครับแล้วก็ไปเดินตลาดนัดมาพอดีไปเจอเนี่ยครับพวงไข่ของเขาเรียกอะไรนะเครื่องในไก่ที่มีพวงไข่ด้วยนะครับก็เลยอยากจะกินต้มยำอันเริ่มเลยผมตั้งน้ำแล้วนะครับปูพื้นฐานรสชาติของน้ำซุปต้มยำของเราก็คือเกลือซอสเค็มแต่ดีนะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยซุปก้อนของคนอรุ่นนี้นะครับที่เป็นคนอรสหมูเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่มีผงชูรสนะฮะถ้าเกิดใครแฮปปี้ที่จะกินก็กินนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะ เราไม่บังคับกันอยู่แล้ว ทำเองกินเองฮะสนุกดีแล้วใส่ไปหนึ่งก้อนนะครับน้ำก็เดือดได้ที่แล้วเบาไฟนิดนึงตามด้วยเครื่องสมุนไพรนะครับมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะครับเบสิกเลยฮะของการทำต้มยำจัดไฟสมุนไพรเต็มๆเพื่อดับคาวจริงๆที่ผมชอบเวลาทำต้มยำจะใส่หอมแดงเยอะนะเพราะผมชอบที่จะเคี่ยวเขาแต่ทีนี้ก็ตามไปด้วยพริกสดแล้วก็กระเทียมประมาณหลายกลีบอยู่เหมือนกันต้มยำนี่ใส่กระเทียมได้นะครับไม่ผิดกติกาแต่ว่าโขลกเขาสักนิดนึงแต่ถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ผิดนะฮะ ที่ผมใส่เพราะว่าผมชอบ เอาล่ะเป็นเมนูง่ายๆเบสิกครับเมนูต้มยำบุกเคราะห์นะครับบุกกระเทียมกับพริกให้แตกก่อนจะได้มีกลิ่นที่หอมขึ้นแล้วก็ล้างสากนี่แหละครับแซ่บถึงใจแน่นอนร่างกายต้องการความแซ่บอยู่ครับช่วงนี้หัวสมองไม่โล่งเลย หลังไปเจอภารกิจหนักมาเอาละเรียบร้อยและทีนี้ก็คือรอเดือดนะครับแล้วค่อยใส่เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์วันนี้ที่ใช้ก็คือเป็นเครื่องในไก่แล้วก็เป็นพวงไข่นะแต่ว่าผมจะลวกน้ำร้อนไปหนึ่งครั้งนะครับเพื่อดับกลิ่นคาวของเขางั้นเดี๋ยวอุ้ยน้ำเดือดพอดีเลยใส่เลยแล้วกันเมนูนี้ครับง่ายไวสะดวกรวดเร็วถ้าปรุงรสก็ไม่ยากด้วยนะครับอาจเป็นว่าเดี๋ยวผมรอให้เครื่องทั้งหมดสุกก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะแป๊บนึงนะครับเอาละครับพอรอจนผมว่าก็เดือดได้ที่แล้วฮะก็เปิดฝาโอ้เดือดพุ่งพล่านมากจริงๆโอเคคนได้แล้วฮะไม่คาวแล้วเอาละทีนี้สเต็ปต่อไปก็คือจะใส่เห็ดนะครับเห็ดวันนี้ที่ใช้เป็นเห็ดฟางนะครับมีทั้งดอกตูมแล้วก็ดอกบานนะครับผมเพราะว่าซื้ออุดหนุนยายมาก็อุดหนุนคุณป้าเขาอะ 40บาทเยอะมากอะ เต็มละทั้งบานทั้งตูมเลยฮะเห็นไหมฮะและจริงๆเนี่ยคือถ้าสิ่งที่ผมชอบกินนะคือขาเห็ดนะครับขาเห็ดที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงเนี่ยครับช่วงเป็นเห็ดที่บานแล้วมันจะมีขาเห็ดเนาะเคี้ยวหนึบหนับมากจริงๆ
เบรกอีกรอบนึงนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแล้วครับทีนี้ก็ถึงเวลาที่น้ำต้มยำของเราเดือดได้ที่แล้วทีนี้จะถึงขั้นตอนการปรุงรสแล้วนะครับการปรุงรสพื้นฐานครั้งแรกของเราก็คือใส่เกลือแล้วก็ผงปรุงรสไป1ก้อนนะครับซุปก้อนทีนี้ปรุงได้ถูกแล้วความเปรี้ยวพื้นฐานนะครับต้มยำก็ต้องมีความเปรี้ยวพื้นฐานของน้ำมะขามเปียกจัดเต็มหม้อขนาดนี้2กระบวยนะครับผมความเค็มจากเกลือเมื่อกี้ครับได้แล้วแต่ยังไม่ถึงเติมด้วยซอสน้ำปลาตาหอยนางรมของเรานะครับผมจัดเต็ม1กระบวยกลัวที่ไหน ชิมนี่จะช่วยกล้วยทอดสวยละแก๊สหมดงั้นโอเคเดี๋ยวผมแก้ปัญหาแป๊บนึงนะครับตอนนี้แก๊สหมดกระทันหันนะครับเดี๋ยวดูกันใหม่นะครับเอาละครับ ทีนี้หลังจากที่เหตุการณ์ที่ว่าแก๊สหมดกระทันหันนะครับเราก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการที่เราแก๊สปิกนิกที่เรามีครับเตาแก๊สนอกสนามนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้กินข้าวไปพอดีแล้วร้านแก๊สก็ปิดแล้วด้วยแล้วทีนี้ครับเติมน้ำปลาไปแล้วนะครับทีนี้ก็ขอชิมอีกรอบความเปรี้ยวพื้นฐานยังไม่ถึงนะครับเพราะเวลาตักใส่ถ้วยจริงๆครับตัวผมเองจะใส่พริกทอดแล้วก็น้ำมะนาวเพิ่มฉันเอาน้ำมะขามเปียกอีก1กระบวยนะครับผมขำดีเกือบไปละยังไม่ทันจะสุกเลยไม่ได้กินกันพอดีเอาละทีนี้ความเปรี้ยวความเค็มความหอมทุกอย่างลงตัวแล้วก็เดือดจนสุกแล้วด้วยนะครับนั่นถึงเวลาการจัดจานแล้วงั้นผมปิดแก๊สเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ผักที่จะโรยวันนี้มี2สิ่งนะครับเป็นผักกับใบกะเพราส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นผักชีฝรั่งด้วยนะครับจัดเต็มลุ้นระทึกดีจังเลยผักหอมใส่ได้นะครับผักชีก็ใส่ได้นะครับถ้าใครจะใส่ต้นหอมก็น่าจะได้นะไม่ผิดหรอกครับผักหอมยอดมะนาวนี่เดี๋ยวจะบีบใส่ถ้วยนะครับ แหมบันเทิงดีจังวันนี้ดูทุลักทุเลดีจริงๆเลยของส่วนพริกทอดนี่ก็คือผมจะบีโรยไปด้วยนะครับใช้มือนี่แหละฮะแต่อย่าลืมล้างมือนะพริกทอดเองนะครับจะได้กรอบๆหอมๆเอาละเอาละเดี๋ยวไปล้างมือก่อนเสร็จแล้วครับวันนี้เมนูสำหรับวันนี้งั้นส่วนมะนาวที่ผมจะบีบใส่ถ้วยนะครับ เมนูต้มยำเครื่องในไก่ของเราเรียบร้อย
หอมมากอ่ะหืมไม่อยากจะบอกเสียดายวันนี้กะเพราของเราที่ได้มาเนี่ยครับมันไม่ใช่กะเพราไอ้กะเพราป่าถ้าเป็นงั้นน่าจะยิ่งหอมกว่านี้อีกน้ำลายแตกพูดแล้วสดร้อนกับเบียร์สักหน่อยเนาะเอาละครับได้แล้วครับเมนูสำหรับวันนี้ต้มยำพวงไข่นะครับใส่เห็ดเห็ดฟางนะครับแล้วก็ที่ทำการแก๊สหมด งั้นเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมแล้วก็มีหลายๆคอมเมนต์หลายๆคนที่อาจจะยังไม่สามารถที่จะตอบได้เต็มที่นะครับแต่ก็ขอบคุณมากในฐานะอ่านทุกเม็ดแหละครับขอบคุณพี่เพิ่มศักดิ์ด้วยนะครับขอบคุณพี่ออนบางออนขอบคุณหลายๆคนเลยครับนะครับและคุณป้าทั้งหลายนะครับคุณยายทั้งหลายที่เอ็นดูผมนะครับมีอะไรตักเตือนกันด้วยนะครับถ้าหากผมทำอะไรผิดพลาดไปในวันนี้ในแทนขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับผม